ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมนะครับปอภารุปศูนย์ติวราชการพัทลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับสาระดีๆมาพูดคุยให้กับทุกคนนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่เตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการนะครับก็จะมีในส่วนของแนวข้อสอบแล้วก็เนื้อหาสรุปนะครับมานั่งพูดคุยกันส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็คงจะเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารที่เป็นประเด็นนะครับในสังคมนะครับสำหรับเรื่องที่ผมจะนำมาพูดคุยในวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นคำถามนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับแล้วก็เป็นที่มีการพูดถึงกันเยอะนะครับนั่นก็คือกรณีที่มีการใช้ถุงพลาสติกนะครับไปครอบศีรษะของผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่เป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในกระแสสื่อนะครับส่วนข้อเท็จจริงยังไงก็คงจะต้องรอให้ทางคดีมันคลี่คลายกันลงไปนะครับว่าใครมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับในระหว่างที่ยังไม่มีการศาลยังไม่ตัดสินนะครับก็ถือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าจำเลยหรือว่าผู้ต้องหานะครับเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ในการที่จะต่อสู้กันต่อไปส่วนเรื่องที่ส่วนสิ่งที่ผมจะเอามาพูดคุยก็คือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีคำพิพากษาของศาลฎีกามาแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องคำพิพากษาฎีกานะครับที่5332/2560นะครับศาลฎีกานะครับได้วางแนวในการพิพากษาไว้ว่าจำเลยนะครับใช้ถุงพลาสติกซึ่งไม่มีช่องอากาศครอบศีรษะผู้ตายแล้วใช้เทปกาวนะครับใช้เทปกาวอีกครั้งหนึ่งมาพันรอบถุงบริเวณลำคอนะครับก็คือใช้ถุงพลาสติกแล้วนะครับมันยังมีช่องที่ลมมันจะเข้าไปได้ก็ใช้เทปกาวมาพันรอบอีกทีหนึ่งนะครับแม้จำเลยนะครับแม้จำเลยก็คือผู้กระทำนะครับไม่ได้ประสงค์จะให้ผู้ตายถึงแก่ความตายก็จริงแต่จำเลยนะครับก็ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการกระทำดังกล่าวนะครับจะทำให้ผู้ตายขาดอากาศหายใจนะครับก็คือแม้ว่าในส่วนของฝั่งจำเลยนะครับจะต่อสู้ว่าการกระทำดังกล่าวเนี้ยนะครับจำเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าก็จริงนะครับแต่ศาลบอกว่าจำเลยย่อมเล็งเห็นผลนะครับได้ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ผู้ตายขาดอากาศหายใจนะครับและถึงแก่ความตายได้การกระทำดังกล่าวจึงถือว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายก็คือเป็นเจตนาที่ย่อมเล็งเห็นผลนั่นเองนะครับเมื่อการกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายจำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะครับส่วนที่จำเลยอ้างว่าไม่มีเจตนาฆ่าเพราะถ้าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายจริงนะครับจำเลยก็คงเอามีดแทงหรือบีบคอผู้ตายให้ถึงแก่ความตายไปแล้วคงไม่ต้องลำบากหาถุงพลาสติกนะครับมาครอบศีรษะจำเลยนั้นเห็นว่าเห็นได้ว่านะครับแม้จำเลยจะประสงค์จะไม่ประสงค์ต่อผลที่จะทำให้ผู้ตายนะครับถึงแก่ความตายก็จริงคงเพียงแต่จะทรมานผู้ตายเท่านั้นแต่จำเลยนะครับย่อมเล็งเห็นผลย่อมเล็งเห็นผลก็คือย่อมที่จะคาดการณ์ได้ว่าถ้าเกิดมีการกระทำแบบนี้นะครับผู้ที่ถูกกระทำย่อมถึงแก่ความตายย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ผู้ตายขาดอากาศหายใจและถึงแก่ความตายได้จึงถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายแล้วนะครับนี่ก็คือแนวในคำพิพากษาฎีกาที่5332/2560นะครับใครอยากจะดูคำพิพากษาเต็มนะครับก็สามารถที่จะไปทำการสืบค้นกันได้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ทำขึ้นเพื่อที่จะเป็นสื่อในการให้ความรู้นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะสืบหาความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในแวดวงสังคมนะครับก็คงจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในคลิปนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าใครมีความผิดอะไรนะครับเราเพียงแค่เอาประเด็นแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับกันตามหลักกฎหมายก็รับชมแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะได้มาทำคลิปแบบนี้นะครับให้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดี